สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนเมาส์แรงนักร้องสาวคนสวยเวทีดังมีเสียเลี้ยงจนกระทบกับงานโดนข่าวเมาส์เรื่องโดนเสียเลี้ยงบ่อยๆจนกระทบกับหน้าที่การงานล่าสุดนักร้องสาวหนิมคนึงพิมพ์ทนไม่ไหวออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้แบบชัดๆว่าปกติเวลามีข่าวลือว่าเรามีเสียเลี้ยงเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หรอกเพราะเรารู้ว่ามันคือเรื่องมโนที่พวกขี้อิจฉาชอบคิดกันเราทำงานเรามีเงินของเราแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าข่าวลือบ้าๆนี้กระทบกับงานของเราเข้าแล้วจังๆฝากถึงคนที่ชอบนินทานะคะคุณอาจจะสนุกคุณอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่เห็นต้องกลัวใครนินทาเราไม่ได้กลัวเลยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราถ้าเราเสียโอกาสการทำงานจากคำพูดที่พวกคุณแค่พูดกันสนุกปากคนที่พูดแบบนี้ได้มีแค่คนนอกที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเท่านั้นเพราะถ้าสนิทกับเราจริงจะไม่มีเรื่องแบบนี้ให้พูดถึงหรอกเราดีพอที่จะหาคนดีๆมาอยู่เคียงข้างเราได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเสียจ่าหนูจ๋าเราไม่จำเป็นต้องเอาอะไรเข้าไปแลกอย่าเอาไม้บรรทัดสั้นๆของเธอมาวัดเราแก้ข่าวแต่เพียงเท่านี้พูดเยอะเจ็บคอละขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ